เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนทนายรูปหล่อปล่อยคลิปเสียงไอ้เนรคุณแรมบ้าเอาเงินหวยมาหาเสียงเต้นตูโบโชว์สกิลออกอากาศ1สลัดเปลี่ยนสัญชาติกลายเป็นหมา1ก้ำกึ่งแบ่งรับสู้ขยิบตา1ออกหน้าว่ายืนข้างประชาชนใครเป็นหมาหาดูได้ข้างไอ้ตู่อยากเห็นหน้าเชิญปักธูปแค่1หนธูปดอกเดียวหมาจะหอนกลายเป็นคนจมูกย่นตาโปนปนปัญญาควายส่วนอีกรายบางทีร้ายบางทีดีบางทีตีคนเสื้อแดงเหมือนกลัวหวายต้องอยู่เป็นคิดก่อนพูดไม่งั้นตายเพราะเคยโดนปรับนิสัยด้วยบาทาคนสุดท้ายเต้นสามชาติจากห้องขังหลดกำไลไม่ทิ้งกันพร้อมก้าวขาได้ใจคนไม่ทิ้งกันพี่สัญญาเคยสั่งเผาพร้อมร้องว่าผมรับเองแล้วก็รับโดนปรับโทษตามที่ว่าก็ก้มหน้าตรวนล่ามขาเพื่อนหมอเวงหัวงอกแล้วแต่หัวใจยังนักเลงช่วยเพนกวินห้ามใครเก่งกับน้องกูส่วนฝีปากยอวาทีรายการเด่นเขาก็เล่นมาแต่เด็กมีคู่หูเสนาลิงเพื่อนร่วมรุ่นแม่กูดูวาทศิลป์เอามากู้ความเป็นธรรมสามสหายสลายแยกไปสามทิศมีคนหนึ่งหน้าโรคจิตโง่ซ้ำๆเศรษฐสถุนสกุลหมาปากดำๆเป็นด็อกเตอร์เรียกขำๆด็อกคำเดียวห้องของด็อกมีรูปปั้นเทพและพระเหมือนบอกตนมีตบะอย่างแน่นเหนียวพิคเนตเอราวันหรูราเชียวแต่เหล่าเทพไม่ยุ่งเกี่ยวคนหน้าเนอะไรเนรคุณไอ้แรมบ้าที่โทนี่คงแอบด่าไอ้หัวเสฉลาดหลีกเฉลียวหลบเพราะโดนเปรับหลายล้านเลยโลเลทิ้งเสื้อแดงระบัดสัตว์เป็นสัตว์โลกอมนิ้วเท้ามีหน้าที่คือนอนเฝ้ารอแถลงซัดอีกฝ่ายยัดคดีเตรียมเครื่องแกง112คอยตามแจ้งที่สน.มานี่1เศษสถุนคนหน้าหมาเป็นตำนานความชั่วช้าหมาหัวหมอนก2หัวหมาแรมบ้าจอมสอพลอยามมันจ้อกูก็รอประทับตีนตรงตำแหน่งกลางจอคอมกดพอสไว้กลางแล็ปท็อปอยู่ข้างใต้ข้างก้อนหินหน้ามันโผล่ตีนทาบจอเอามึงกินไอ้แรมบ้าแทงทักษิณเนรคุณฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายควายสามเขาไอ้แรมบ้าหมอบนอนเฝ้ากองกระสุนข่าวกระเรียงหนีตายมาชุลมุนบอกสงครามยังไม่วุ่นอย่าโวยวายตายไปแล้วแค่ร้อยศพอ้าวไอ้สัตว์ต้องกี่พันต้องล้นวัดไอ้ซับฝายไร้มนุษยธรรมไอ้ปลูกควายจันโอชาหรือจันไรไม่ช่วยคนหรือมึงมีการหัวกันกับพม่ามีนอ่องหลายเรียนวิชาไอ้หน้าขนดูไอ้ตู่รัฐประหารป้อมเล่นกลส่วนสลิมแม่งก็พ่นเชียร์เฉยเลยพวกอานนท์พวกเพนกวินโดนปะทะแก๊งแรมบ้าไม่ลดละไม่อยู่เฉยจ้องกำจัดเอาไปขังเป็นจำเลยช่วยคิงคองกินเฉลยมาหลายรายหน้ามันด้านหน้ามันทนมันไม่สนนักโทษตายไปกี่คนแถมสูญหายเหล่าสามกลีบระวังตัวโดนเขาควายวิ่งมาชนควายวิ่งหายในทันควันแผนที่1แผนสำรองแผนที่2แผนตัดรากเตะลงคลองไปสวรรค์ค่อยๆตัดทีละต้นไม่นานวันเส้นที่แทงก็ขุดสั้นนั่นประไรไปติดคุกรุงอานนท์ชะตาเคลื่อนยอมอดข้าวนานนับเดือนแทบไม่ไหวจากบันทึกสถิติงานวิจัยขาดอากาศจะตายใน3นาทีหากขาดน้ำนานหลายวันก็แพ้พ่ายหากขาดข้าว2เดือนได้ใกล้เป็นผีรุงอานนท์ประท้วงโลกทุกวิธีเหล่าเพื่อนรักรออยู่ที่นอกเรือนจำยืนหยุดขังรอเพนกวินได้กลับบ้านเคยร้องฉ่อยร้องฉะฉานให้เพื่อนขำแต่งหน้าขาวยิ้มตาหยีเป็นภาพจำแต่งชุดไทยร้องระบำหน้าเวทีเสียงสามกลีบเบาเหมือนนุ่นลอยขึ้นฟ้าลอยไปถึงศาลอาญาฟ้องเจ้าที่ค่อยๆสู้ค่อยเก็บแรงปัญญามีอย่าเหมือนสืบที่เป็นผียิงตัวตาย
คนใจแตกเป็นคนแรกก็คือแม่แม่รับได้แต่ที่แท้รับไม่ได้นอนสะอื้นทุกคืนใครเข้าใจลูกติดคุกร้องเท่าไหร่ไร้คนยินคนข้างนอกธนาธรก็ขอสู้ส่วนลุงเต้นก็เคียงคู่ชูทักษิณแต่ละคนถือกระบองดาบมีดบินส่วนเพนกวินก็คืนถิ่นหวนกลับมาเรียนให้จบอาจเป็นครูสอนหนังสือและมีชื่อจารึกไว้ให้ศึกษาต่อต้านเจ้าทวงสมบัติฝืนบัญชาหวังชาตินี้ได้เห็นฟ้าผ่องอำไพสมาทานรักษาศีลในห้องขังศีลข้อหนึ่งต้องระวังไม่ให้หายอย่าทำร้ายร่างกายตนอันตรายเพราะเกิดแต่พรหมองค์ใหญ่มอบให้มาส่วนพระพรหมคนเป็นแม่ก้มหน้าเศร้ากลางหนังสือแม่นั่งเหงาเข้าศึกษากฎหมายไหนส่งมาเลยร้อยตำราองค์พระพรหมจะค้นคว้าไปว่าความลูกติดคุกเป็นความเศร้าเป็นบทโศกโลกมนุษย์เล่นตลกสร้างสนามทดลองคนให้แก้ตัวได้ทุกยามนายเพนกวินแม่ติดตามจนกลับมาส่วนแรมบ้ากองสลากโดนคนตกโดนอัดเสียงว่าใช้งบอย่างผีบ้าเงินของกองสลากนั้นผันเอามาใช้หาเสียงไอ้หน้าหมาทรชนคนที่แฉก็คือตั้มรู้ทุกเรื่องหมาแรมบ้าไม่ซึมเสื่องหลังออกล้นโดนเอาคืนคลิปเสียงลับสัปปะดนขนร่วงหมดหมาหน้าขนล้นบุญญาไอ้เหี้ยตูบจะเลี้ยงต่อหรือขอเลิกเอาไงดีงบเคยเบิกให้ขี้ข้าเสือกพลาดเองเสียงชัดมากแค่ปิดตาฟังแต่เสียงก็รู้ว่าพันอะไรตายหาจะไอชาติชั่วเนรคุณทั้งบูบุญไม่ได้เรื่องคนสงสัยเอามาร่วมบริหารได้เยี่ยงไรนอกจากแม่งจะเป็นควายเหมือนกันจบตอนทนายรูปหล่อปล่อยคลิปเสียงไอเนรคุณแรมบ้าเอาเงินหวยมาหาเสียงคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี